ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจคู่รักต่างวัยอาร์อานัทพลกับเน็ตไอดอลสาวเอื้อยพรสวรรค์นะครับที่อายุน้อยกว่าถึง15ปีก็โชว์ความหวานต่อไม่รอสื่อจ่อไมค์ถามเลยนะครับผมล่าสุดครับเจอตัวฝ่ายชายเลยได้จังหวะอัปเดตความรักครับนักร้องหนุ่มบอกแฮปปี้เวอร์ไม่มีปัญหาเรื่องอายุนะครับแถมเล่าย้อนถึงช่วงที่ทักไปจีบฝ่ายหญิงให้เราอิจฉาเล่นด้วยครับคิดกันตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนกับผมก็ทะลึ่งเดเล็กไม่เสร็จไปหาเขาเดเล็กไปว่าไงฮะโอ้ผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ก็ใช่ครับคือตอนแรกก็ไม่กล้าเพราะว่าจีน้องน้องเขาน่ารักมากอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าลองส่งไปดูครับฟุกแล้วก็ส้มหล่นเหมือนกันตอนแรกน้องเขามีงงไหมคะเอ้ยอยู่ๆทักไปอะไรเงี้ยก็งงแล้วก็น้องเขาก็ถามพี่ชายเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าที่เล่นสุภาพบุรุษซอยอะไรเงี้ยพี่ชายเขาก็น่าจะใช่เจอกันปกติก็คือวันนั้นก็ผมถ่ายละครอยู่อะไรเงี้ยถ่ายละครแถวบ้านน้องเขาพอดีแล้วก็น้องเขาก็เรียนเสร็จพอดีแล้วก็ขับรถมาหาใช่ก็ผมก็ว่าแล้วมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่นิดนึงตอนวันหลังจากวันนั้นนะครับใช่ก็บอกน้องเฮ้ยถ้าเกิดเราลงรูปแบบเนี้ยพรุ่งนี้หนูต้องแบบรับสภาพนิดนึงเตรียมตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนิสัยน้องเขาบางทีเป็นมาที่เป็นผู้ชายเหมือนกับเพื่อนคุยกันอะไรมันเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีขึ้นก็คือว่าโอเคหนุ่มคือเที่ยวน้อยลงฮะเราเขาเรียกอะไรมันอยู่ในกฎในระเบียบวินัยมากขึ้นมีกรอบมากขึ้นมากกว่า